วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไพศาลชี้7ทางออกจากวิกฤตโควิดพาชาติพ้นวิบัติในไพศาลพืชมงคลอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าทางออกจากวิกฤตโควิดพาชาติพ้นวิกฤต1ยกเลิกประกาศฉุกเฉินยกเลิกสบค.ยกเลิกล็อกดาวน์คืนอำนาจให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงให้บริหารราชการแผ่นดินตามปกติ2เปิดเสรีนำเข้าวัคซีนและชุดตรวจรวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง3เปิดกว้างแนะนำประชาชนให้เข้าใจสภาพของโรคระบาดโควิดและการใช้ยาชนิดต่างๆในการรักษาให้หายไวที่สุด4แนะนำให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวควบคู่กับการระดมการตรวจเชิงรุกแยกคนป่วยออกจากสังคมรักษาตัวให้เร็วที่สุด5เปิดประเทศเปิดเขตท่องเที่ยวเร่งระดมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโดยมีมาตรการดูแลการแพร่ระบาด6รีบให้การเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนโดยไม่เลือกปฏิบัติ7ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการแก้ปัญหาโควิดที่ผ่านมาและดำเนินคดีกับผู้โกงบ้านกินเมืองไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างสืบไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ